กลับมาในส่วนของการสู้รบกันระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับลักไวยธมูค่ะถ้าเราดูจากในภาพยนตร์อาจจะเห็นฉากที่ประลองกันตัวต่อตัวแล้วลักไวยธมูแพ้สมเด็จพระนเรศวรในที่สุดแต่ถ้าดูจากหลักฐานลักษณะการสู้รบในครั้งนั้นในปงสาวดารกล่าวว่าพระเจ้าหงสาวดีคิดล้อมจับตัวสมเด็จพระนเรศวรโดยสมเด็จพระนเรศวรทรงออกไปปล้นค่ายหลวงพม่าอีกพม่าจึงใช้ทหารจำนวนน้อยเข้าล่อให้พระองค์ไล่ตีเข้ามาจนถึงบริเวณที่ลักไวยธมูซุ่มรออยู่ลักไวยธมูจะเข้ามาจับพระองค์สมเด็จพระนเรศวรจึงใช้พระแสงทวนแทงลักไวยธมูตายทันที